วัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการปิดไมค์ถาม Off the Record นะคะเราติดตามความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีได้เซ็นคำสั่งแต่งตั้งกุนซือ5ท่านมาเป็นที่ปรึกษาด้านนโยบายแล้วนะคะแน่นอนว่าหลายคนบอกว่าคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยเคยทำงานมาตั้งแต่ในรัฐบาลของคุณทักษิณชินวัตรแล้วเป็นไม้เป็นมือให้กับท่านหลายโครงการก็ประสบความสำเร็จแต่อีกตำแหน่งหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กันก็คือตำแหน่งของโฆษกรัฐบาลนะคะซึ่งเวลานี้ครม.ยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งอย่างเป็นทางการแต่ชื่อก็ออกมาแล้วคาดว่าน่าจะเป็นคุณจิรายุห่วงทรัพย์นะคะซึ่งตอนนี้นายกเซ็นคำสั่งล่วงหน้าคือตั้งเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วโฆษกรัฐบาลเนี่ยต้องมาทำหน้าที่ในการสื่อสารในการตอบโต้กับฝ่ายตรงข้ามแล้วอยู่ในภาวะนิติสงครามแบบนี้เนี่ยเป็นงานที่ท้าทายมากๆวันนี้ก็เลยถือโอกาสนะคะเชิญคุณจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่โฆษกรัฐบาลเวลานี้มาพูดคุยกันในหลายๆแง่มุมรวมถึงประเด็นเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญที่กำลังเป็นเรื่องร้อนแรงอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเฟิร์นสวัสดีท่านผู้ชมครับผมคุณจิรายุเดินเข้ามาในห้องทำงานของโฆษกรัฐบาลเนี่ยตอนนี้เรียกคุณจิรายุว่าเป็นโฆษกรัฐบาลได้หรือยังคะทำหน้าที่ละกันห้องนี้เป็นห้องของโฆษกรัฐบาลนะครับแต่ว่าท่านเลขานายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็ดำริบอกว่าไหนๆท่านนายกก็ตั้งเป็นที่ปรึกษาแล้วเนี่ยห้องทำงานจะได้ไม่ต้องย้ายบ่อยก็มานั่งที่ชั้น4นี่เลยละกันคือปกติเวลาโฆษกรัฐบาลทำหน้าที่ก็คืออยู่ห้องทำงานห้องนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ก็อาจจะเหมือนกับว่าไม่ต้องไปย้ายบ่อยมาเลยอะไรเงี้ยครับเป็นไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างที่พี่ถ้าคาดว่าจะได้รับตำแหน่งนี้อยู่แล้วต้องรอมติครม.ก่อนคือตำแหน่งโฆษกรัฐบาลหรือโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมว่ามันเป็นตำแหน่งที่น่ากลัวนะคือพูดดีก็เสมอตัวพูดพลาดหน่อยก็อาจจะโดนหนักดังนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันเป็นอาชีพเฉพาะทางเหมือนเอาหมอผ่าตัดจะไปรักษาอย่างอื่นมันก็กระไรอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่วิตกกังวลไม่กังวลใจครับเพียงแต่ว่าต้องระมัดระวังมากขึ้นปากกับใจเนี่ยมันจะตรงกันแบบแต่ก่อนไม่ได้แล้วสมัยก่อนเป็นฝ่ายค้านอยู่ในสภาเนี่ยอภิปรายนายกรัฐมนตรีจะพูดอะไรยังไงก็เต็มที่ได้เพราะเราเป็นฝ่ายค้านแต่พอมาเป็นรัฐบาลเนี่ยหายใจลึกๆหายใจลึกๆต้องคิดก่อนสมองมันจะถูกประมวลนะครับเช่นเขาถามอะไรมาปุ๊บก็ผมคิดว่าสมัยก่อนไม่มีคิดว่าตอบเลยซัดกลับได้เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับก็พยายามจะเรียบเรียงกระบวนการของช่องทางของรัฐบาลเพราะว่าถือว่าเป็นองคาพยพใหญ่นะครับก็พร้อมพร้อมครับวันนี้ก็พร้อมรับหน้าที่อย่างเป็นทางการแล้วจริงๆขั้นตอนนี้ยังต้องรอมติครม.อย่างเป็นทางการก่อนใช่ไหมคะเวลาแต่งตั้งข้าราชการทางด้านการเมืองเนี่ยนะครับตำแหน่งผมเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเป็นข้าราชการพลเรือนเนี่ยเขาเรียกว่าตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงพูดง่ายคือในระนาบเดียวกันกับท่านนายกรัฐมนตรีเลขารัฐมนตรีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันต้องเข้าสู่มติของคณะรัฐมนตรีมีมติจึงจะสามารถทำงานได้ว่างั้นเถอะแล้วก็เป็นข้าราชการเข้าข่ายกฎหมายทุกประการห้ามรับเงิน 3,000 ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินโน่นนี่นั่นมีเงื่อนไขอะไรเยอะแยะมากมายแต่คราวนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับก็ได้รับการเชิญจากท่านนายกรัฐมนตรีไปพูดคุยตั้งแต่วันศุกร์ที่13พูดคุยกับท่านเพื่อจะปรับจูนวิธีคิดการที่ผมก็เห็นแต่ท่านนายกเวลาท่านเป็นหัวหน้าพรรคไม่เคยได้เดินกับท่านไม่เคยรู้ว่าท่านดำรงชีวิตแบบไหนอะไรมากมายนักถูกไหมครับการพูดคุยเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยนายกเจ๋งท่านนายกก็ชมผมบางมุมที่ผมเคยเป็นผู้สื่อข่าวมาเคยทำงานในรัฐสภามามันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำงานได้อะคือการที่เราจะทำงานกับเจ้านายเนี่ยเราก็ต้องรู้จักเจ้านายกลับไปบ้านก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเจ้านายเลือกเราทำงานได้ท่านก็ให้เลขาแจ้งกลับมาว่าให้มากรอกประวัติเลยเมื่อวันที่13ก็เข้ามากรอกประวัติที่ทำเนียบรัฐบาลเรียบร้อยก็วันที่มีข่าวว่าคุณจิรายุทธ์ไปพบท่านนายกที่ตึกไทยคู่ฟ้าใช่ครับวันนั้นเลยใช่ครับหลังจากนั้นก็กรอกประวัติเรียบร้อยท่านนายกก็นัดอีกทีวันจันทร์พอวันจันทร์เสร็จฝ่ายเลขาของทำเนียบก็บอกว่าเฮ้ยเอกสารมันไม่ครบผมก็เฮ้ยผมครบนะบอกอ๋อคนอื่นค่ะเพราะว่าเวลาเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเวลาจะพิจารณาเขาเรียกข้าราชการการเมืองเนี่ยครับมันต้องไปเป็นแพ็คมันไม่ใช่เอาคุณเฟิร์นเข้าไปคนเดียวหูครม.ทั้งครม.ต้องมาตั้งคุณเฟิร์นคนเดียวมันไม่ใช่เพราะหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมอยู่ๆไม่ตั้งเป็นโฆษกไปเลยทำไมต้องเป็นที่ปรึกษาของนายกก่อนมันเป็นประเด็นก็คือว่าวันนั้นเนี่ยจะต้องเอาเข้าคณะรัฐมนตรีเป็นวาระประจำคือเรียงลำดับไปแต่ปรากฏว่ามีหลายท่านเนี่ยอาจจะติดเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติอยู่
ก็อย่างที่ทราบครับท่านนายกรัฐมนตรีก็จะดำริบอกว่าโอ้ถ้าเกิดใครจะมาเป็นข้าราชการการเมืองคณะรัฐมนตรีเนี่ยคุณสมบัติต้องเป๊ะหน่อยสมัยก่อนผมเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับเป็นส.ส.มาหลายสมัยผมเป็นประธานคณะกรรมการมาเนี่ยตรวจยิบตรวจแบบ4หน่วยงานนะก็ถือว่าเยอะแล้วนะยิบยิบกว่าตอนนี้อีกเหรอฮะตอนนี้ไม่ใช่ตอนนั้นเนี่ยยิบถือว่ายิบแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยยิ่งยิบกว่าอภิมหายิบเพราะอะไรครับจากเดือนประมาณ 3-4 ปปช.โทษครับปปช.พวกประวัติอาชญากรรมประวัติทางแพ่งคดียาเสพติดตอนนี้เพิ่มมาเป็น14หน่วยงานโอ้โห14หน่วยงานเลยตอนที่ผมกรอกเอกสารโอ้โหตรวจอะไรนักหนาเนี่ยก็ไม่เป็นไรก็เป็นเรื่องของเขาตรวจสอบไปอันนี้จึงเป็นที่มาครับว่าทำไมโฆษกรัฐบาลจึงไม่ได้เข้าครม.เมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่ใช่ผมนะครับของผมเนี่ยมันผ่านหมดอยู่แล้วล่ะแต่มันไปอยู่ในแฟ้มเดียวกันกับ 40-50 คนอ๋อไม่ได้ติดเรื่องคุณสมบัติอะไรของคุณจิรายุเลยเพราะว่าเราผ่านกันเป็นส.ส.มาเนี่ยคุณสมบัติเราไม่ค่อยมีอะไรอยู่แล้วก็ปกติทีนี้เขาก็จะต้องเอาข้าราชการการเมืองเนี่ยเข้าเป็นแฟ้มทั้งหมด 40-50 ท่านเมื่อหลายท่านติดทางสำนักเลขาก็บอกว่าถ้างั้นก็ดึงไว้ก่อนละกันเดี๋ยวรอสัปดาห์หน้าก็คือวันอังคารที่จะถึงนี้เพราะฉะนั้นท่านก็เลยบอกถ้างั้นเดี๋ยวจะไม่มีใครพูดแล้วท่านนายกประชุมครม.นัดแรกแล้วใครจะมาพูดแทนท่านล่ะแล้วสัปดาห์นี้จะทำอะไรยังไงก็ปรากฏว่าท่านก็เลยเซ็นแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีก็เลยได้ขึ้นไปแถลงข่าวที่ตึกนารีสโมสรอ๋องี้ประเดิมแถลงข่าวซ้อมแถลงข่าวเรียบร้อยแล้วคือบรรยากาศวันนั้นเนี่ยคลาสสิกตรงที่ว่าเวลาจะเข้าไปประชุมครม.มันต้องมีหน้าที่หรือว่ามีรายชื่ อผมเดินเข้าไปเสร็จเจ้าหน้าที่บอกท่านอย่าเพิ่งเข้าได้ไหมคะบอกอ๋อครับครับเพราะว่าท่านเลขาท่านคุณหมอมิ้งบอกมาเข้าหน่อยจิรายุมานั่งด้วยกันผมก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมก็ไปรอข้างนอกผ่านไปไม่ถึง5นาทีผมเพิ่งทราบทีหลังว่าอ๋อท่านนายกบอกว่าเอาเรื่องของจิรายุขึ้นมาก่อนคือท่านเปิดประชุมครม.นัดแรกปุ๊บท่านก็บอกขอแต่งตั้งนายจิรายุเป็นที่ปรึกษาเลยเจ้าหน้าที่ก็เดินออกประเชิญยังไม่ทันได้นั่งเรียบร้อยเลย 3-4-5 นาทีก็เข้าไปฟังครม.หลังจากนั้นก็ไปที่ตึกนารีสโมสรแล้วก็แถลงข่าวเลยคือตำแหน่งที่ปรึกษาก็คือมาสวมไว้ก่อนเพื่อรอตำแหน่งโฆษกรัฐบาลอย่างเป็นทางการใช่ไหมคะก็รอทางการอีกทีวันอังคารที่จะถึงนี้ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็คิดว่าก็คงจะต้องทำงานให้กับทำเนียบรัฐบาลเพราะว่าสัปดาห์นึงเนี่ยผมอยู่ติดตัวท่านนายกเกือบทุกวันนะก็ไปนู่นไปนี่อย่างเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็มีการจัดงานใหญ่ที่ทำเนียบผมก็เป็นพิธีกรเลยนะปกติก็โฆษกจะไม่ค่อยไปเป็นพิธีกรหรอกก็ท่านนายกก็บอกว่าคุณจิรายุไปเป็นพิธีกรเลยก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับค่ะค่ะด้วยฝีไม้ลายมือประสบการณ์การเป็นส.ส.การอภิปรายในสภาเนี่ยหลายคนก็คงจะเห็นคุณจิรายุมาอยู่แล้วนะคะในสภาก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าตั้งแต่เรียนจบมหาวิทยาลัยมาเนี่ยเป็นนักข่าวมาตลอด อยู่หน้ากล้องจนรู้สึกเฉยๆไม่ประมาทก็แค่หาจุดที่มันแบบสมดุลของการนำเสนอในยุคปัจจุบันท่านนายกก็เลยบอกว่าถ้างั้นงานเมื่อวันศุกร์ก็เป็นพิธีกรเลยก็ไม่รู้สึกตื่นเต้นครับเพราะมันเป็นอาชีพเรา20กว่าปีแล้วผมก็ทำรายการมาตลอดแม้กระทั่งหลังปฏิวัติปี57เนี่ยถูกจับไปปรับทัศนคติมา7วันในค่ายทหารเนี่ยพอออกมาก็เที่ยวอย่างเดียวเพราะตอนนั้นไม่มีอะไรเขาก็ไม่ให้ไปไหนเลยไงก็ทำรายการลงยูทูบเป็นพิธีกรเป็นนักจัดรายการวิทยุทำเรื่องรถยนต์ที่เราชอบภาคกีฬาเขียนบทความอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยรู้สึกเกรงนะครับแต่ว่าก็ระวังปากกับใจก็จะอย่าตรงใจกันมากนักอ่ะว่าไม่เถอะอันนี้ถามตรงๆได้ไหมคะว่าท่านนายกเป็นคนทาบทามคุณจิรายุมาเองเลยหรือเปล่าหรือคุณทักษิณเป็นคนทาบทามท่านนายกครับท่านนายกท่านนายกครับคือท่านนายกเนี่ยก็คงจะมองหาหลายคนนะครับเพียงแต่ว่าท่านอาจจะเห็นคือมาเปิดใจคุยกันในห้องตอนนั้นก็มีผมมีท่านนายกมีหมอมิ้งนะครับแล้วก็มีเลขาส่วนตัวท่านนายกแพทองธารนะครับก็ได้พูดคุยกันผมก็แกก็ถามมาสิบห้าข้อนะครับก็ตอบไปผมก็ถามบ้างแล้วท่านนายกจะเลือกผมเพราะอะไรตอนนั้นนิดนึงรู้หรือยังรู้หรือยังว่ากำลังจะถูกเลือกเป็นโฆษกรัฐบาลคือผมว่าการที่ผู้นำประเทศเรียกเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสแต่โอกาสมันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราอาจจะตอบไม่ดีหรือแนวคิดทำงานกับท่านอาจจะไม่ได้มันก็อาจจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้นี่เหมือนสัมภาษณ์งานเพื่อจะเลือกตำแหน่งใหญ่ๆเลยนะคะถามเยอะครับถามคือนอกจากท่านนายกถามแล้วเนี่ยผู้บริหารที่นั่งอยู่ 3-4 คนก็ถามท่านถามว่าอะไรบ้างคะเช่นเคยมีประวัติไม่ดีไหมอย่างเงี้ยกูถามตรงเคยมีภาพหลุดไหมกูถามตรงมากถามเนี่ยคือผมเนี่ยภาพหลุดของผมคือขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวโน่นนี่นั่นแล้วใครไปดู Facebook ผมก็ไม่มีอะไรเลยแล้วเราจะรู้ตนเองของเราอยู่แต่ที่ผมพูดได้คำนึงก็บอกว่าท่านครับผมอาจจะไม่เหมือนคนอื่นตรงที่ว่าผมถูกตรวจสอบประวัติมาอย่างยิบเพราะอะไรครับเพราะว่าตอนผมเป็นฝ่ายค้านเนี่ยขอโทษนะครับถ้าเท้าไม่สะอาดอย่ามาขึ้นธรรมาสน์เทศคนอื่นพูดง่ายคือเท้าถ้าเราไม่สะอาดอย่าไป
อย่าไปอภิปรายว่าใครอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเฉยๆผมเจอนักร้องมาเยอะแต่ผมไม่เคยโดนร้องผมรู้จักพี่เรืองไกรรู้จักพี่สนธิยารู้จักพี่ศรีสมัยก่อนเยอะแยะไปหมดแต่เราอ่ะเป็นนักร้องเหมือนกันผมเป็นคนร้องคดีในกรุงเทพมหานครหลายคดีนะครับร้องหลายเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เบาที่ท่านก็ถามว่าแล้วคุณจิรายุอ่ะอยากจะบอกอะไรบ้างผมบอกอย่างเดียวครับงานโฆษกเป็นงานที่มีโอกาสผิดและพลาดเยอะเช่นผมพูดคำว่าอย่าทำวันนี้สื่อมวลชนอาจจะไปแปลความเป็นอย่างอื่นก็ได้ถ้าสื่อมวลชนที่ไม่ชอบเราหรือตั้งป้อมจะถามนำอย่างเงี้ยเอาเราไปพลาดหัวข่าวผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องให้อภัยหรือก็ถามแล้วผมพูดคำหนึ่งครับผมเป็นเหมือนวอลลุ่มเครื่องเสียงยี่ห้อดังคือถ้าเกิดท่านนายกจะซื้อเครื่องเสียงสักเครื่องนึงเนี่ยท่านนายกจะซื้อวอลลุ่มร้อยแบบผมไหมล่ะวอลลุ่มร้อยแบบผมเนี่ยท่านเปิดยังไงท่านก็เปิดไม่ถึงร้อยหรอกหูแตกแต่ท่านสามารถปรับผมลงมา20-30ได้ของผมเป็นวอลลุ่ม VIP พูดอย่างนี้กับท่านนะเป็นลำโพงที่นายกเลือกปรับได้ถ้าท่านบอกเรื่องเบาท่านก็บอกผมก็ปรับ30-40-50แต่ถ้าจะเอาหนักท่านก็เร่งวอลลุ่มแค่นั้นเองแต่ถ้าท่านใช้ลำโพงที่มันคุณภาพไม่ดีเสียงไม่ดีลำโพงแตกแกชอบขับนี้มากเวลาแกคอมเมนต์มาในไลน์แกก็บอกวอลลุ่มกำลังดีนะคะอะไรอย่างเงี้ยครับก็หลังจากนั้นก็ผ่านท่านเลขาก็เรียกเข้าไปกรอกประวัติครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยหลังจากเนี้ยได้คิดแผนการสื่อสารของรัฐบาลเอาไว้ในหัวบ้างไหมคะว่าต้องทำหน้าที่ตอบคำถามทั้งแทนตัวท่านนายกและรัฐบาลด้วยแล้วเวลานี้เราเจอกับภาวะนิติสงครามแบบนี้คุณจะรู้วางแผนยังไงบ้างคะผมว่าณปัจจุบันอาจจะโชคดีหน่อยนะครับถ้าย้อนความกลับไปตอนสมัยท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยผมเป็นรองโฆษกพรรคเพื่อไทยนะว่าตอนนั้นหนักกว่านะตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นว่าคนไทยเริ่มเบื่อการทะเลาะเบาะแว้งกันอะไรก็ไม่รู้ อยากให้ทำงานดูซิเปลี่ยนท่านเศรษฐามาเป็นท่านนายกอิงดูซิคนรุ่นใหม่ที่เป็นคนผมเรียกท่านว่าเป็นคน2วัยนะผมขยายความคำนี้นะ2วัยคือท่านอายุ 30-40 เนี่ยท่านคุยกับคนเด็กที่วัยรุ่นต่ำลงมาได้ท่านคุยกับเรื่องของ Twitter ได้ท่านคุยเรื่อง IG เรื่องนู่นนี่นั่นได้ในขณะเดียวกันท่านคุยกับคนอายุ60ขึ้นไปถึง80ได้อันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับผมเนี่ยอยู่กลางๆใกล้ๆกับห่างกับท่าน10ปีเงี้ยผมก็สามารถคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่มันก็ไปล้อกับที่บอกหูตั้งผู้อาวุโสอายุ70 80มาเป็นที่ปรึกษาท่านนายกอ่ะคำถามคือว่าประสบการณ์เนี่ยมันไม่ได้แก่ตามตัวนะครับมันใช้แค่คำพูดแต่ถ้าตั้งมาเป็นนักกีฬาไปตั้งคนอายุ70มาวิ่งแข่งมันอีกเรื่องหนึ่งแต่จ้างเขามานั่งให้โทษครับให้เขามานั่งที่เฉยเป็นที่ปรึกษาแต่เขาใช้ปัญญาในการคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าการทำงานเป็นโฆษกรัฐบาลในยุคปัจจุบันเนี่ยมีองคาพยพที่เบาใจผมนะแต่ผมก็ยังไม่ได้ลองกระโดดลงไปในสนามอย่างจริงจังก็คงต้องรอสัปดาห์หน้าเพราะแต่ตอนนี้ก็ต้องรับมือบรรดานักร้องแล้วนะคะที่โหจ้องโจมตีร้องกันเป็นรายวันเลยค่ะแล้วยังไงจะต้องใช้วิธีไงตอบโต้แรงๆเลยหรือว่าจะใช้วิธีการสื่อสารจุดที่เหมาะสมที่คุณจิรายุคิดไว้อยู่ตรงไหนผมโชคดีตรงที่ว่าผมโตมาจากการอภิปรายนะครับแล้วก็มีคนบอกว่าผมเป็นดาวสภาการไปดีเบตกับนักร้องเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกกังวลและกลัวสัปดาห์ก่อนผมไปดีเบตกับคุณสนธิยาสวัสดีมาก็ประชันหน้ากันครับผมก็เฉยๆท่านถามมาดิท่านจะไปร้องนายกเรื่องอะไรมินิฮาร์ดอะไรเนี่ยผมก็ถามว่าถามจริงเหรอชีวิตพี่ไม่เคยทำมินิฮาร์ดอ่ะโอเคคุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่เหมาะสมก็แน่นอนขอโทษนะครับเอานักบวชไปพูดกับนักเที่ยวกลางคืนมันก็คุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะเพราะนั้นผมก็เลยบอกว่านักร้องเขาก็ร้องไปร้องไม่ได้เขาก็หมดเสียงไปเองเขาเรียกไมค์ฐานหมดไปเองบางคนไมค์ฐานหมดตอนนี้ก็เริ่มจะหาไมค์ใส่ฐานไอ้ทวนหาฐานใส่ไมค์แล้วไอ้อย่างเงี้ยผมก็เฉยๆครับนักร้องไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าภาวะแบบเนี้ยถ้าคุณจะต้องไปนั่งบนโต๊ะแถลงข่าวแล้วต้องตอบโต้ในประเด็นที่กำลังร้องกันรายวันเนี่ยอย่างเรื่องของตัวท่านนายกที่ตั้งรัฐมนตรีบางคนที่อาจจะมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมผิดจริยธรรมหรือแม้กระทั่งประเด็นเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเวลานี้เนี่ยที่ถูกตั้งคำถามอยู่เราแยก2อย่างนะครับอย่างนึงคือฝ่ายนิติบัญญัติแก้รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของรัฐสภาเราก็อาจจะตอบได้ในฐานะท่านนายกเป็นหัวหน้าพรรคด้วยแต่ในเรื่องของฝ่ายบริหารเนี่ยถ้าบางเรื่องร้องมาคนไทยก็เริ่มรำคาญจะร้องอะไรนักหนาถูกไหมครับคือมันก็ไม่ตอบเขาทำไมเขาอยากร้องเรื่องไม่เป็นเรื่องไอ้อย่างกรณีตัวอย่างเรื่องนายกไปเชียงรายช้าเนี่ยก็พยายามจะร้องผมก็เป็นดีเบตเลยนะครับเชิญผมไปผมก็ไปผมบอกว่าพี่ท่านนายกไม่แถลงนโยบายอ่ะก็ไม่แถลงได้แล้วก็บินไปเลยแต่กระบวนการสั่งการที่เป็นกฎหมายบังคับว่าต้องแถลงนโยบายก่อนจึงจะสามารถบริหารราชการแผ่นดินได้ก็หมายความว่าเป็นโมฆะพี่ช่างใจยังไง1ให้นายกไปไม่ต้องแถลงกับ2
ให้นายกแถลงเสร็จแล้วก็ไปท่านนายกก็ยังแถลงไม่จบนะครับหมายถึงว่ามีเวลา2วันนะ12กับ13พอวันที่13เช้ามาท่านก็บินไปเลยเชียงรายเอาแบบไหนที่พี่สบายใจไอ้อย่างงี้มันก็ดีเบตกัน2แกก็บอกว่าเอาแล้วถ้าเกิดมีภาวะสงครามพี่คนละเรื่องแล้วคือพี่พูด77จังหวัดกับพี่พูดไม่กี่อำเภอที่เกิดสถานการณ์นี่ขนาดไม่กี่อำเภอท่านนายกยังบินไปก็ไปไม่ถูกผมบอกถ้าจะพูดถึงเรื่องสงครามเนี่ยถ้าท่านนายกมามัวแถลงก็พอดีทหารก็บุกยึดกรุงเทพเพราะนั้นมันต้องแยกให้ออกว่าอะไรคือจำเป็นอะไรคือไม่จำเป็นแกก็ว่ากันไปอันนี้คือกรณีนักกรองอย่างประเด็นเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราในเวลานี้เนี่ยนะคะที่ก็ถูกตั้งคำถามว่าทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยอยากที่จะแก้เรื่องนี้เพราะว่าเพื่อให้มันเอื้อประโยชน์กับตัวเองหรือเปล่าไม่อยากโดนร้องเรื่องจริยธรรมคุณจริยายุในฐานะที่ถ้าเป็นโฆษกรัฐบาลแล้วเนี่ยจะสื่อสารเรื่องนี้ยังไงคะคือผมขออนุญาตแสดงความคิดเห็นในฐานะอดีตส.ส.แล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าพูดในนามรัฐบาลมันไม่น่าจะเกี่ยวกันคือผมบอกว่ากฎระเบียบที่บ้านเนี่ยสมมติผมเนี่ยอายุประมาณสัก13-14ขวบคุณพ่อคุณแม่ออกกฎระเบียบแล้วคุณห้ามลูกห้ามนอนเกิน3ทุ่มนะกฎระเบียบนี้ก็คือรัฐธรรมนูญของประเทศวันนี้คือดีเวลามันผ่านไปเรื่อยๆพ่อแม่จะมาบังคับผมตอนผมอายุ30ที่ผมทำงานแล้วจะมาให้ลูกนอน3ทุ่มได้เหรอหลักการเดียวกันครับผมกำลังยกตัวอย่างว่ารัฐธรรมนูญมันก็เหมือนการใช้ในตามแต่ละกาลเวลาปี 60รัฐธรรมนูญบอกว่าอย่างนี้นี่พอมาเลือกตั้ง62 66มันไม่เวิร์คอย่างนี้มันมีหลายมาตรานะครับที่จะแก้แต่เราไปโฟกัสในเรื่องที่แก้เรื่อง ประมวลจริยธรรมผมถามว่าขอโทษนะครับผมบอกน้องเฟิร์นเนี่ยมีจริยธรรมแค่ไหนคุณบอกสิครับมันวัดได้ไหมถ้าคุณเขียนให้ชัดเจนเลยว่า 1. ห้ามแต่งตัวแบบนั้น 2. ห้ามดื่มเหล้า 3. ห้ามเที่ยวผับ 4. ห้ามหงุดหงิดใส่คนอื่นคุณเขียนไปเลยได้ไหมแต่ถ้าคุณบอกเฮ้ยประมวลจริยธรรมคุณไม่มีความซื่อสัตย์เอาแล้วซื่อสัตย์คืออะไรผมเคยโกหกแม่แล้วถ้าผมบอกไปว่าผมเคยโกหกแม่ผมไม่ซื่อสัตย์ใช่ไหมหรือผมทำงานข้าราชการมาแล้วผมเคยถูกร้องเรียนร้องเรียนแบบไหนคดีอะไรผลมันเป็นยังไงอันนี้คือวิธีแก้ไขนะครับและแก้เนี่ยอย่าลืมนะครับรัฐธรรมนูญมาตรานี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องแต่เฉพาะสมาชิกสภาผู้แทนอย่างเดียวครับมันเลยเถิดครอบคลุมไปถึงวุฒิสภามันเลยเถิดไปถึงผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่างๆมันเลยเถิดไปถึงผู้แทนองค์กรอิสระเช่นศาลอัยการนะครับแล้วก็องค์กรอิสระต่างๆก็กตปปชปปสอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเพราะนั้นเขาเรียกอะไรครับยังไม่ทันเดินออกมาเลยอย่าเพิ่งไปกลัวว่ามันคือผีหรือนางฟ้าไปดูรายละเอียดของรายมาตราก่อนว่ามันจะแก้ยังไงคือคุณจิรยุทธ์กำลังจะมองว่าคำว่าซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ผิดจริยธรรมเนี่ยคือมันตีความได้กว้างเกินไปเพราะฉะนั้นก็ต้องระบุให้ชัดๆไปเลยว่าคืออะไรใช่ไหมคะก็เนี่ยอย่างที่ผมบอกคุณเฟิร์นว่าเราตีความว่าซื่อสัตย์สุจริตคืออะไรโอเคผมไม่เคยทำอะไรเลยชีวิตผมก็การคนซื่อสัตย์ได้นะถ้าผมไม่ทำอะไรถูกป่ะผมไม่เคยจะบริหารจัดการผมชีวิตผมก็เลื่อยเปื่อยไปเที่ยวโน่นนี่นั่นผมก็สุจริตได้ถูกป่ะแต่ถ้าคนต้องทำงานแล้วเขาเกิดผิดพลาดอาจจะมีคนไปกล่าวหาเขาไปล่อซื้อเขาไปหลอกล่อเขาทำกระทำความผิดต่างๆแต่เขาพอไปถึงขึ้นศาลแล้วเขายกฟ้องเขามีมนทินอ่ะนี่คือซื่อสัตย์สุจริตหรือเปล่ามันก็ต้องเขียนไปให้ชัดซึ่งมันจะสอดรับกับอนาคตของลูกหลานที่จะเติบโตขึ้นมามารับใช้พี่น้องประชาชนในสภาและนอกสภาค่ะอันนี้ผมก็เลยคิดว่าแก้รัฐธรรมนูญบางทีเราไปใส่ไฟจนรู้สึกว่าเฮ้ยจะไปแก้ทำไมเพื่อตัวเองผมบอกมันแก้เพื่อตัวเองเนี่ยนะครับมันก็เป็นประโยชน์ต่อทุกคนหรือมันแก้เพื่อตัวเองจริงๆว่านายจิรยุเนี่ยต้องซื่อสัตย์สุจริตเอาแล้วแบบไหนค่ะเพราะบางฝ่ายเนี่ยเขาจะตั้งคำถามเอาอีกแล้วพออดีตนายกทักษิณกลับมารัฐบาลทักษิณก็เนี่ยจะแก้กติกาให้เอื้อประโยชน์กับตัวเองอยู่ตลอดเดี๋ยวนะผมว่าเราผ่านจุดที่น่ากังวลมามากที่สุดแล้วตั้งแต่ก่อนที่ท่านนายกทักษิณจะกลับถูกไหมตอนนั้นเรารู้สึกว่าเขาจะกลับบ้านได้หรือคือมันผ่านจุดนี้ไปแล้วการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับอย่างที่ผมนำเรียนว่าเวลามันผ่านไปมันก็ควรจะแก้ไขปรับปรุงไหมอ่ะธรรมเนียมหรือว่าข้อปฏิบัติของครอบครัวเราพ่อแม่เราออกกำหนดอย่างนี้มาระดับอำเภอจังหวัดตำบลนู่นนี่นั่นว่ามันไม่ใช่เรื่องน่าตกใจอ่ะลองดูก่อนว่าถ้าเขาเสนอญัตติเข้าวาระแรกว่าจะแก้แล้วตั้งกรรมธิการลงไปดูซิว่าเขาจะแก้มาตราไหนมันไม่ได้หมายความพูดเรื่องจริยธรรมอย่างเดียวนะครับมันมีเรื่องของที่มาของวุฒิสภาที่มาขององค์กรอิสระอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญทำทั้งหมดเนี่ยคนก็ไปด่าองค์กรต่างๆถูกไหมครับถ้ามันมีบรรทัดฐานว่า1 + 1เท่ากับ2แต่ถ้าคุณบอกว่า1 + 1เท่ากับอะไรก็ได้เมื่อไหร่คนก็จะมีคนเฮ้ย
ตีความตัวเองดิ1บวก1เท่ากับ0 1บวก1เท่ากับ8คุณก็เขียนให้มันชัดเลยได้ไหมว่า1บวก1เท่ากับ2คนมันจะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายกับเรื่องพวกนี้ไงทุกวันนี้คนก็ไปกล่าวหาเห็นมั้ยองค์กรอิสระนิติสงครามโน่นเนี่ยมันไม่มีมาตรฐานมันจะเกิดปัญหาแบบนี้ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยธงของการแก้รัฐธรรมนูญในครั้งนี้คุณจิรยุทธ์มองว่าเป็นการแก้เพื่อสกัดบรรดานักร้องไม่ให้ร้องนายกร้องรัฐบาลหรือเปล่าคะผมว่าไม่เกี่ยวหรอกครับการจะรัฐธรรมนูญเขียนแบบใดแบบไหนก็แล้วแต่ถ้าคนจะร้องมันร้องได้กฎหมายคือตัวหนังสือหนังสือตีความได้ตลอดผมถามว่าผมทำอย่างเงี้ยคุณคิดว่าผมบอกอะไรกับคุณเฟิร์นคุณเฟิร์นช่วยบอกผมบอกจะไปหรือจะมาถามไปเลยผมจะไปหรือจะมาค่ะคือมันตอบไม่ได้ว่าเฮ้ยตกลงไล่หรือจะให้มามันก็เขียนให้ชัดสิกฎหมายมันตีความได้มันจึงต้องมีสำนักงานกฤษฎีกาขึ้นมาคำเดียวกันจะไปหรือจะมายังตอบไม่ได้เลยว่าตกลงบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้นและแก้รัฐธรรมนูญก็แก้กันมาตลอดก็ยังดีกว่าไปล้มล้างรัฐธรรมนูญด้วยการคว่ำหรือปฏิวัติมากกว่าที่แก้ไม่กี่มาตายนะในความเห็นส่วนตัวผมที่ผมเป็นอดีตส.ส.นะค่ะค่ะในมุมของอดีตส.ส.เนี่ยแหละบางฝ่ายเขาก็จะยิ่งตั้งคำถามว่าเอาคุณเป็นนักการเมืองอ่ะคุณต้องไปทำงานในสภาเป็นข้าราชการการเมืองอย่างเงี้ยถ้ายิ่งมีจริยธรรมซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์นักการเมืองก็ต้องตรวจสอบตัวเองต้องมีความรับผิดชอบสิถ้าเกิดคุมกันไม่ได้ไปตั้งคนไม่ดีขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจริงๆมันเป็นช่องทางนึงที่ประชาชนจะได้ตรวจสอบหรือเปล่าคะซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์อ่ะผมถามว่าวันๆเราเห็นใครประจักษ์คือมองเห็นเนี่ยผมไม่รู้หรอกชีวิตคุณเฟิร์นโตมายังไงคุณเฟิร์นช่วยบอกซิว่าคุณซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ยังไงก็ผมไม่เคยรู้จักคุณมาก่อนเลยแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าชีวิตคุณเติบโตมา24ชั่วโมงต่อวันคุณไม่เคยทำอะไรที่นอกเหนือจากที่ผมกล่าวหาหลักการเดียวกันครับมันคือการเขียนกฎหมายให้ชัดเจนว่าลักวิ่งชิงปล้นฆ่าลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ฆ่าเจ้าทรัพย์อันนี้เขียนชัดเจนมันก็เขียนคำนิยามว่ารักทรัพย์คือรักในขณะที่ไม่มีคนอยู่ก็ไปรักเข้ามาวิ่งราวก็คือไปกระชากสร้อยจากคอเขาในขณะที่คุณเขาอยู่ปล้นก็มากเกินคือมันเขียนชัดเนี่ยกฎหมายอาญากฎหมายแพ่งแต่กฎหมายรัฐธรรมนูญหลายมาตราเขียนไม่ชัดจึงเกิดการตีความว่าตกลงเป็นที่ประจักษ์คืออะไรอ่ะผมเนี่ยถามว่าผมไปสมัครเป็นข้าราชการการเมืองผมบอกผมชีวิตผมไม่ทำอะไรเลยครับผมก็เป็นคนดีครับซื่อสัตย์ครับผมไม่เคยโกหกภรรยาที่บ้านผมไม่เคยทำนิสัยไม่ดีอะไรอ่ะมันเขียนให้ชัดหน่อยได้ไหมว่าประจักษ์ที่ว่าหนึ่งคุณไม่เคยต้องคดีแพ่งคุณไม่เคยต้องคดีอาญาคุณไม่เคยต้องคดีทุจริตเท่านั้นพอใช่ไหมถ้าไม่ใช่ถ้าเคยต้องไม่ให้เข้าก็เขียนไปเลยว่าไม่ให้เข้าแต่ไม่ใช่ไปใช้คำวินิจฉัยพอวินิจฉัยปุ๊บคนก็เลยไปมองว่าเอาถ้างั้นกรรมการครึ่งต่อครึ่งเนี่ยเก้าท่านเนี่ยถ้าไปให้ชัดเจนก็ควรจะเป็นแบบเจ็ดท่านคือผิดก็ว่าผิดไปเลยเก้าต่อศูนย์แต่ไม่ใช่มาสี่ต่อห้าสามต่อสองอะไรอย่างเงี้ยมันจะคิดเอ๊ะมันผิดหรือไม่ผิดว่ามันเป็นคนหรือมันเป็นผีว่ามันเทาๆหรือมันอะไรไงคือผิดก็คือผิดว่าไปเลย9ต่อ0จบอย่างนี้เป็นต้นครับหรือในมุมของการทำงานของรัฐบาลเนี่ยคือการจะเลือกคนมาเป็นรัฐมนตรีหรือเลือกคนมาทำงานถ้าไม่ไปแก้ประเด็นเรื่องจริยธรรมเนี่ยจะทำให้หาคนมาทำงานยากไหมเพราะสแกนแล้วสแกนอีกคือมันมีคำนิยามในสมัยหนุ่มๆของผมนะครับว่าคนที่ไม่มีเรื่องอะไรเลยคือคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลยอันนี้การที่คนที่ทำอะไรทำอะไรเลยมากๆเนี่ยประธานาธิบดีทั่วโลกนายกรัฐมนตรีชื่อดังทั่วโลกก็ล้วนแต่ผ่านประสบการณ์อันเลวร้ายประสบการณ์ที่ตัวเองเคยเป็นคนบกพร่องหลายๆเรื่องในชีวิตนะครับแต่มันไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เขาทำไม่ดีตอนอายุ20เนี่ยจะมาตอบอะไรในอายุ50ของเขาได้ถูกไหมครับประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนวัยเด็กต่างๆอาจจะทำให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่และเรียนรู้ว่ามันไม่ควรทำแบบนี้จึงออกกฎหมายแบบนั้นและผมจึงบอกว่าแก้มันก็ไม่ได้อะไรปะเขียนให้มันชัดดิเขียนให้มันชัดเจนว่าเฮ้ยถ้าคุณเคยติดคุกมา1ปีคดีหมิ่นประมาทเนี่ยควรไหมอ้าววันนี้เราพูดกันเรื่องคดีหมิ่นประมาทถูกไหมครับสมมติว่าถ้าผมตำหนิคุณว่าคุณไม่สวยคุณไปฟ้องผมศาลลงโทษจำคุกผม1ปีผมไปติดคุกอ้าวผมลงการเมืองไม่ได้เลยก็เป็นเรื่องบุคคล2คนอ่ะผมแค่หมิ่นประมาทคุณเฟิร์นผมไม่ได้ไปทำอะไรเสียหายกับโลกใบนี้กับประเทศนี้แต่หน่อยแต่ทำไมผมไม่มีสิทธิ์เข้ามาเป็นข้าราชการการเมืองหรือสสได้ไอ้อย่างนี้ก็ต้องแก้ให้ชัดว่าคดีระหุโทษผมขับรถไปชนคนบาดเจ็บหรือคนตายอ่ะตกลงผมก็มาทะเลาะ กับภรรยาผมเนี่ยทะเลาะ กันแล้วผลักกันลงมาถนนผมชนเขาตายแล้วผมต้องติดคุกแล้วผมลงสสไม่ได้เขียนให้ชัดดิเอายังไงระหุโทษหมิ่นประมาทอาชญากรรมยาเสพติดค้ามนุษย์อะไรเงี้ยถ้าเขียนชัดเจนมันก็ตีความไม่ได้ทฤษฎีเชิงประจักษ์ก็ใช้ไม่ได้ก็จะเป็นบรรทัดฐานไปเลยเวลาเลือกใครเข้ามาทำงานก็จะง่ายขึ้นคือคนเราเนี่ยนะครับไม่มีใครบอกจุดเขาเรียกจุด
จุดมืดบอดหรือจุดดำในตัวเองหรอกไม่มีใครออกมาบอกเลยครับว่าเอ้ย10ปีที่แล้วฉันเคยกระทำความชั่วด้วยวิธีการ1 2 3 4 5ไม่พี่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงบอกว่ามันต้องบันทึกด้วยหลักฐานไงคุณต้องมีประวัติดิว่าไปเลยในกอเคยกระทำความผิดคดีเด็กและเยาวชนเคยยาเสพติดเคยการพนันเขียนไปเลยว่าคดีเหล่านี้ห้ามเข้าสู่ราชการก็ว่าค่ะค่ะอย่างคุณเลืองไกลเนี่ยที่เป็นคนร้องในหลายๆเรื่องนะคะล่าสุดเนี่ยก็มาจับจ้องที่เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเหมือนกันคือคุณเลืองไกลเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดจะแก้จริงๆนะซึ่งตอนนี้เพื่อไทยก็เสนอร่างไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณเลืองไกลบอกว่าเดี๋ยวจะไปร้องบรรดาส.ส.ที่เข้าชื่อด้วยนะคะคุณจิรายุคิดยังไงคือการร้องเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติครับแต่ว่านักร้องบางท่านเนี่ยก็ไปร้องเพียงแค่กระดาษไม่กี่แผ่นผมเคยเป็นประธานคณะกรรมการศาลในอัยการองค์กรอิสระมาเนี่ยบางทีแบบเฮ้ยเอาภาระมาโยนให้ผมอ่ะจะร้องคนก็เอากระดาษมาเขียนผมถามว่ากล้าเปิดเผยตัวตนเป็นพยานไหมไม่เป็นไรครับท่านประธานท่านประธานไปสอบเองแล้วกันอ้าวทีนี้คดีมันจึงลกองค์กรอิสระและลกศาลถ้าเป็นแพ่งคุณต้องวางเงินคุณถึงจะฟ้องได้แต่ถ้าเป็นอาญาเนี่ยโอเคคุณลักวิ่งชิงปล้นตีหัวเขาอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นอีกแบบนึงเพราะนั้นเนี่ยการร้องเนี่ยผมว่ามันมีไม่กี่คนนะไม่แต่คุณเลืองไกลเนี่ยคือมองว่าอาจจะเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ถ้าบรรดาส.ส.เขาไปเข้าชื่อกันจริงๆเพื่อแก้ไขร่างแกจึงใช้คำว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเชื่อได้ว่าคิดว่าไม่มั่นใจว่าคือถ้าเป็นผู้แทนราษฎรแล้วแก้อะไรไม่ได้ผมว่าก็ให้ประเทศที่มันแปลกๆไปเลยดีกว่าคือกฎหมายมันออกจากสภาเมื่อกฎหมายมันผ่านการเวลาไปเราเคยมีกฎหมายวิทยุสื่อสารได้วอเนี่ยนะครับใช้ตั้งแต่2495ใครมีวอผิดกฎหมายเดี๋ยวนี้คนไม่ใช้วอใช้โทรศัพท์มือถือกฎหมายก็ยังคงเดิมอยู่ใครไปพกวอดำไปพกตุ้นติดคุกนะไอ้อย่างเงี้ยมันก็ต้องไปแก้ในสภาหลักการเดียวกันก็เช่นเดียวกันครับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาที่มาของผู้บริหารของประเทศอะไรต่างๆผมว่าในความรู้สึกผมนะผมว่ามันต้องแก้ได้ค่ะแต่บางเรื่องหมวดบางเรื่องเนี่ยที่มันเขียนไว้อย่างเช่นหมวด1หมวด2ที่เป็นประสบการณ์อันนั้นเค้าเขียนชัดถ้าคุณไปแก้ตรงนั้นเนี่ยมันก็อย่างที่เกิดพรรคการเมืองโดนยุ่งโดนยุบอะไรกันก็อีกประเด็นหนึ่งแต่ถ้าท่านไปแก้ในมุมต่างๆที่คิดว่ามันสามารถแก้แล้วมันพัฒนาชาติไทยให้มันขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่มีนักร้องแล้วเดี๋ยวมันไม่มันจะเหงาต้องมีตัวละครมีรัฐบาลทำอะไรโดยไม่มีใครมาขัดแข้งขัดขามันไม่ใช่รัฐบาลหรอกครับเขาเรียกประเด็จการคือแล้วอย่างคุณเลืองไกลเนี่ยบอกว่าจริงๆเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยจำไม่ได้เหรอเคยมีบทเรียนจากเรื่องของนิรโทษกรรมสุดซอยไปแล้วนะโดนไปรอบนึงแล้วนะนี่จะเอาอีกเหรอคือสถานการณ์วันเวลาไม่เหมือนกันค่ะสถานการณ์สถานที่ที่เรายืนอยู่เนี่ยกับเวลาตอนนั้นเนี่ยผมเนี่ยเป็นคณะเป็นรองประธานกรรมาธิการนิรโทษกรรมสุดซอยนะครับผมเป็นกรรมาธิการนั่งข้างๆคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนั่งข้างๆเต็มไปหมดผมถามว่าตอนนั้นเนี่ยเราทำเพื่ออะไรเราไม่รู้แต่ตอนนั้นเนี่ยเวลามันก็ไม่เหมือนกับตอนนี้ตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยประเทศมันอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนรัฐบาลเดี๋ยวโน่นนี่นั่นเราสตาร์ทมา10กว่าปีเมืองไทยมันไม่ขับเคลื่อนเลยเกิดมาก็ครูก็บอกมาตลอดว่าเป็นเด็กที่อยู่ในประเทศกำลังพัฒนาใช่ไหมฮะเราเรียนมาเมื่อไหร่มันจะเข้าสู่ประเทศพัฒนาเสียทีเราเกิดอีก2ชาติเราจะได้เปลี่ยนประเทศใหม่เพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าร้องก็ร้องไปเลยครับไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ร้องไปบ่อยๆเนี่ยไม่ทันหมดมันก็เสียทรงกันไปเองไม่ได้กังวลว่าจะไปซ้ำรอยกับเรื่องของสุดซอยเนาะคือตอนผมเป็นฝ่ายค้านผมก็ร้องอะแต่ผมไม่ได้ร้องแบบแค่หายใจผิดก็ร้องแต่ผมก็จะร้องเรื่องสาระสำคัญค่ะก็ปกติครับฝ่ายค้านตอนเป็นฝ่ายค้านผมร้องเยอะนะและคดีสำคัญเสียด้วยซ้ำแต่ไม่ค่อยเป็นข่าวเพราะเวลาผมไปร้องเนี่ยผมไม่ค่อยแจ้งสื่อผมก็ไปยื่นของผมเพราะผมทำสำนวนเสร็จผมก็ส่งไปอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้บอกสื่อผมจะไปยื่นแล้วเดินถือเข้าไปมันเลยไม่เป็นข่าวนะค่ะค่ะบทบาทโฆษกที่คุณจิรายุทธ์เล่าให้ฟังเนี่ยก็ค่อนข้างจะท้าทายมากในภาวะแบบนี้นะคะทีนี้อยากชวนคุยเรื่องคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งที่ท่านนายกเพิ่งจะเซ็นคำสั่งแต่งตั้งให้มาเป็นที่ปรึกษาด้านนโยบายมีอยู่5ท่านซึ่งแต่ละคนเนี่ยคุ้นหน้าคุ้นตามากเพราะว่าเคยเห็นทำงานมาตั้งแต่ยุคคุณทักษิณชินวัตรพรรคไทยรักไทยโอ้โหหลายโครงการประสบความสำเร็จ คุณจิรายุมองยังไงบ้างคะเพราะว่าบางฝ่ายเขาก็ตั้งคำถามว่าโอ้โหนี่ขนาดกุนซือยังเอารุ่นคุณพ่อมาเลยเหรออย่างนี้ผมถามคุณเฟิร์นนะครับเราจะเดินทางไปเมืองนอกไปประชุมเอเปกด้วยกัน2คนสายการบินบอกว่าเนี่ยวันนี้เรามีนักบินใหม่และเครื่องบินเก่าไปไหมกับ2เรามีนักบินเก่าแต่เครื่องบินใหม่ค่ะความหมายมันคือว่านักบินเก่านี่คือเขามีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญแม้เครื่องบินจะเก่าเขาก็สามารถพาเครื่องบินนี้ลงได้แต่อีกลำที่เราจะขึ้นกันเขาบอกว่าเนี่ยเครื่องบินลำเนี้ยใหม่นักบินเก่าโอเคแต่ถ้าเครื่องบินลำนี้เก่าแถมนักบินใหม่
โอ้โหเครื่องก็เก่าเว้ยนักบินก็ใหม่มันจะบังคับเครื่องตกตายไหมเห็นไหมฮะงั้นบางเรื่องมันใช้ปัญญาอายุไม่เกี่ยวแต่ถ้าไปตั้งที่ปรึกษาเพื่อมาแข่งขันกีฬาจะมาฝึกวิ่งมาราธอนอีกเรื่องนึงผมดูอายุสูงสุด81ปีนะคณะนี้ไล่ลงมาเรื่อยๆ70กว่าอ่ะไม่อยากชื่อ81ปีไล่ลงมาเรื่อยๆคำถามคือเราใช้อะไรจากตัวเขาประสบการณ์ถูกไหมครับท่านนายกแพทองธารก็อาจจะฟังท่านที่ปรึกษาเสร็จท่านก็อาจจะมาถามอีกมุมนึงถามพวกผมซึ่งอาจจะเป็นคนอายุต่ำกว่า50ลงไปเฮ้ยมันแบบนี้แล้วเอามาบิ๊กกันผมยกตัวอย่างเพิ่มนะครับคน5คนเนี่ยเคยเดินเข้าถ้ำมืดมาแล้วเดินเข้าถ้ำไปมืดเขาเดินรู้แล้วว่าตรงนั้นมันมีบ่อตรงนี้มันมีงูตรงนี้มันมีหลุมแต่เขาไปไม่สุดทางทำไมล่ะครับเราก็ถามคน5คนนี้สิท่านนายกก็เดินพรวดเลยเพราะรู้แล้วดิกับดักไปอยู่ตรงไหนบ้างพอไปถึงจุดนั้นก็หันมาถามคนข้างหลังอีกกลุ่มนึงอ่ะเราจะเปิดถ้ำออกไปสู่ภายนอกได้ยังไงแทนที่เราจะเดินจากจุด1ไปถึงจุด10เราก็เดินจากจุด7ไปถึงจุด10เองเพราะถามคนเหล่านี้รู้หมดแล้วนี่ก็เอามาผนวกการเวลาที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันดีกว่ามั้ยล่ะครับคิดแบบแฟกต์อ่ะถูกป่ะค่ะไม่ใช่ว่าโอ๊ยแกก็มันไม่เกี่ยวหรอกครับแก่บางคนก็แก่เพราะกินข้าวก็เยอะแต่คนที่แก่แบบมีปัญญาต้องเรียกมาใช้เยอะๆค่ะครับค่ะถึงแม้จะถูกถามว่าความสำเร็จในอดีตอาจจะไม่ได้การันตีความสำเร็จในบริบทการเมืองยุคปัจจุบันก็ไม่น่าจะมีปัญหาในด้านการทำงานคือยิ่งคนประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จเขาจะรู้ว่าที่เขาไม่ประสบความสำเร็จนี่คืออะไรชีวิตผมเรียนมหาวิทยาลัยมาผมก็สอบตกหลายวิชาพอโตขึ้นมาผมก็มานั่งคิดตัวเองทำไมโง่อีกว่าแต่ก่อนแล้วตอนนี้เราทำไมเราแค่นี้เรียนมหาลัยปี2ตอบไม่ได้ได้ไงเห็นไหมฮะมันคนที่ไม่ประสบความสำเร็จก็จะบอกว่าเขาว่าผิดพลาดอะไรเขาก็จะมาบอกพวกผมหรือท่านนายกว่าเนี่ยมันอย่างนี้นะมันผิดอย่างนี้นะคุณอย่าเดินแบบนี้นะถูกไหมฮะมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเอาคนเพอร์เฟกต์และคนเพอร์เฟกต์มากๆเนี่ยก็อีโก้นะเชื่อมั่นในตัวเองลุยเลยเดินเลยตกเหวตายก็เยอะนะเพราะฉะนั้นเอาคนหลากหลายมาผสมผสานกันมันจะทำให้ประเทศหรือเอาชีวิตโมเดลเล็กๆก็คือครอบครัวเนี่ยเดินอย่างสุขุมเราจะไปไหนทีพ่อไม่ถามพ่อไหมค่ะมึงรู้ไหมเรื่องว่าไม่ถามพ่อหรอกพ่อแก่ถูกไหมเราถามหลานถามคนข้างบ้านที่เจนเดียวกันแต่บางเรื่องเฮ้ยต้องถามพ่อเพราะพ่อแก่แล้วพ่อต้องตอบได้ว่ามันคืออะไรเห็นไหมมันก็เป็นหลักการครับอย่าไปคิดเยอะว่าอายุมากโมนี่นั่นจริงๆทีมท่านนายกเนี่ยมีหลายเจนมากครับค่ะเอาสุดท้ายเนี่ยคิดว่าที่ฟอร์มทีมกุนซือโอ้โหระดับฝีไม้ใบมือที่ผ่านคุณทักษิณมาแล้วเนี่ยอันนี้มาชนกับพลังประชารัฐเปล่าคะเพราะว่าเขาก็ตั้งทีมวิชาการแล้วแต่ละคนนี่ก็เก่าเกณฑ์กันทั้งนั้นเลยนะคะคือผมว่าอยู่ในสถานะต่างกันของเราอยู่ในสถานะฝ่ายบริหารรัฐบาลที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจะขับเคลื่อนประเทศให้หลุดกับดักหลากหลายในรอบ10กว่าปีแต่ฝ่ายค้านพรรคพลังประชารัฐเนี่ยลุงป้อมท่านอาจจะตั้งมาเพื่อที่จะเป็นฝ่ายตรวจสอบเพราะถ้าท่านจะทำนโยบายเนี่ยท่านก็ต้องรออีก3ปีข้างหน้าก็ว่ากันไปเพราะนั้นเนี่ยผมว่ามันเดินคนละขากันซึ่งแน่นอนครับเวลาเราก่อสร้างบ้านเนี่ยฝ่ายพรรคพลังประชารัฐอาจจะมาบอกเฮ้ยคุณสร้างไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้แต่ฝ่ายผมบอกเฮ้ยผมจะสร้างอย่างเงี้ยเพราะผมมีประสบการณ์เดี๋ยวค่อยรอดูตอนจบดีบ้านบอกว่ามันสวยแล้วมันแข็งแรงอ่ะอย่างดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยเขาฟาดมาเต็มๆเลยคือถ้าเขาไม่ฟาดก็แปลกคือดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะครับพอตอนทำนโยบายเนี่ยเราบอกว่าเราจะแจกเงินหมื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะใช้อย่างนี้แล้วกันแอปต่างๆแต่พอเราทำไปปุ๊บถามว่าถ้าเราไม่ปรับเราดันทุลังไปเลยแล้วไปปล่อยดิจิตอลวอลเล็ตมีคนตั้งเกือบครึ่งประเทศที่เขาไม่ได้ใช้ผมถามว่าผู้หลักผู้ใหญ่ต่างจังหวัดเนี่ยคนที่อยู่อาป้าต่างๆที่อยู่ในต่างจังหวัดบางท่านยังไม่รู้เลยว่าโทรศัพท์มือถือมันเล่นอะไรได้บ้างถูกไหมเราก็ต้องหาข้อมูลครับเราจะเกิดกรณีกลุ่มเปราะบาง 14.5 ล้านคนไปก่อนจากนั้นก็เป็นกลุ่มที่2พวกเรามีแอปโน่นแอปนี่เราอยู่ใกล้ Wi-Fi นี่เรามีเทคโนโลยีนี่เอ้ามันไม่ใช่ทุกคนต้องดิจิตอลวอลเล็ตอ้าวซวยเลยป้าแมนป้ามีอยู่ที่ตำบลโน่นนี่นั่นทำไงล่ะชีวิตมันก็คือการปรับสภาพตามสถานการณ์ความเป็นจริงแต่ถ้าแบบทำอะไรแบบไม่รับผิดชอบก็แจกมาใครจะมีปัญญาได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วแต่คุณอันนี้ไม่ใช่รัฐบาลนะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่แปลกที่ฝ่ายค้านจะตำหนิแต่ผมเนี่ยถ้าไปดีเบตกับผมก็จะพูดแบบเนี้ยค่ะครับค่ะได้เห็นชิมลางก่อนจะรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการนะคะเดี๋ยวคงจะมีโอกาสได้สนทนาคุณจิรายุเรื่อยๆวันนี้ขอบพระคุณมากครับขอบคุณผู้ชมนะครับขอบพระคุณครับ